นี่นะเปิ้นไปมันมีเวลาเหลือน้อยนะมันจะมวลน้ำที่มันจะออกจากไปกับมวลน้ำที่เข้าไปทุกวันต้องใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับก็เดือนวาระ44นะครับเพื่อทราบจำนวน587หมู่บ้าน15ปริมาณน้ำฝนจากพนักงานฝนอำเภอเลยนะครับจึงนำเรียนสำหรับน้ำคาดว่าวันสองวันนี้จะลงอย่างถ้าลงทะเลมรสุมโดนตกแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าเป็นวิธีการบางวันเลยนะครับนะครับก็จะมองเห็นว่านะครับเมื่อเราเป็นดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนะครับค่อยๆลดปริมาณน้ำจากในวันลงนะครับก็จะเห็นว่าตัวกราฟตัวนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยไปดำเนินการวัดตอนนี้น้ำในวันยาวลดลงไปจากเดือนเมื่อวานลงไป2เซนนะครับจากที่ระดับ 393.22เมื่อเช้านี้เป็นระดับที่ 393.20 มีปริมาณน้ำอยู่ที่73.890 ล้านลูกบาศก์เมตรจากเมื่อวานเป็นที่ 74.447 ล้านครับ